แรงงานต่างด้าวนะครับที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นผู้พ่ายนะครับก็มีแผนข้อมีของเขาประมาณเกือบล้านสวิตนะครับทูก็มีของเขาเอสมีของซึ่งพวกนี้เราเอาตัวเลขออกมานะครับว่าค่ายเขามีจำนวนเท่าไหร่ในค่ายเขาที่ลงทะเบียนเป็นการที่ต่างพม่าจากไทยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะมีข้อมูลที่เขียนส่งเอสเอ็มเอสให้เขานะครับว่าให้ระมัดระวังยังไงเฝ้าระวังอาการยังไงถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าป่วยนะก็ไม่ต้องกลัวให้ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับซึ่งจะเป็นภาษาของเขานะครับก็จะแปลเป็นภาษาทางเมียนมาแล้วก็เป็นภาษาเขมรนะครับก็จะส่งไปให้ซึ่งผมหาลือกับทางกสช.แล้วก็โอเปอเรเตอร์ที่ตรวจเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากที่มีมาเสนอตัวนะครับเขาก็คงจะเอาตัวเลขทั้งหมดที่เขาไปทำแยกมาแล้วก็สรุปเรื่องข้อความนะครับแล้วข้อความของทุกแพลตฟอร์มก็จะเป็นข้อความเดียวกันนะครับก็เป็นความร่วมมือที่ทางรัฐบาลขอความกรุณาไปทางโอเปอเรเตอร์เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พรุ่งนี้คงจะถามแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องนี้ขอเป็นพรุ่งนี้นะครับก็ตัวของชนะจริงๆก็ขอบคุณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนแรกที่ผมจะทำมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนจำนวนมากนะเพราะตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนว่าผมชนะจะใช้แบบแต่ลาสเซอร์จะใช้แบบคนที่เดินทางจากประเทศเข้ามาเพื่อเราเปิดประเทศเพื่อสถานการณ์จะเปลี่ยนเราก็ต้องไปปรับปรุงเช่นหาการรองรับการดาวน์โหลดนะครับอาจจะคนไทยด้วยแต่ถ้าเรื่องจะเป็นล้านนะตอนนี้เราขยายเอาไว้ที่10 ล้านนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่มีการประกาศใช้ในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าประมาณ10 ล้านที่น่าจะโหลดได้นะครับแต่เดิมน่าจะไม่ถึงล้านสองก็คือในเรื่องของคนที่จะเก็บข้อมูลนี้ก็เราก็ให้ทางสปร.นะครับเป็นคนทำแต่ก่อนใครจะได้เป็นคนไทยแต่ว่าเราก็สามารถได้เก็บมาได้คนที่จะเข้ามาตรวจสอบก็คงได้คือคนที่ตรวจโรคนะครับแต่ว่าเราจะเก็บข้อมูลเพิ่มให้ถ้าเขาคงต้องมีโรคหรือคอร์รอแจ้งมาว่ามีคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นเราก็จะเอาชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เขาที่เขาใช้หมอชนะอยู่สมมติเราสามารถจะไปหาได้ว่าคนคนนี้เขาไม่อยู่ใกล้เบอร์มือถือหรืออะไรบ้างก็จะมีการเรียกสแตนเป็นเดือนคนนั้นว่าบางทีเราไม่รู้เราโปรดหมอชนะไว้ถ้ามีคนเป็นเราเจอเมื่อวานเราจะมีสแตนสุดที่ข้อมูลเราเจอว่าคนที่เคยหาคนนั้นเป็นนั่นคุณก็แล้วก็รีบไปตรวจนะครับนี่ก็จะช่วยให้เราควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยใช้ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของโควิดเป็นเรื่องต้นอันนี้เรื่องของปีหน้านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นปีหน้าจะเป็นปีสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง 5G เนี่ยจะยังไงต้องเห็นแน่นะครับแล้วก็การคณะกรรมการแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ของ PC ก็ได้ตั้งให้ผมก็เอาโซเชียลเนี่ยเป็นคณะทำงานนะครับที่ติดตามด้วยการพัฒนา 5G ใน EC นะครับซึ่งจากการที่เรามี 5G ใช้ในปีหน้าแล้วก็กำลังเร่งทำในกรุงเทพฯเมืองใหญ่ก็ EC ก็คงจะเห็นในรูปแบบมากขึ้นแล้วนะครับว่าปีหน้าในการต่อยอดใช้ 5G โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับผมได้ประชุมเมื่อวานนี้กับเครือข่ายโรงพยาบาลประมาณ100 กว่าโรงพยาบาลนะครับก็มีทั้งศิริราชจุฬารามาแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลนะครับมีทั้งโรงพยาบาลลำพูนสมุทรปราการทั้งเหนืออีสานและตรังนะครับก็มีเชียงใหม่นะเชียงรายนะครับก็ได้เรียนหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินการครั้งนี้คือในไตรมาสแรกนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนมีนานะครับทั้ง100กว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลของคนไข้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วถ้าเกิดขึ้นโดยเราเอาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับของทั้ง100กว่าโรงพยาบาลไว้ในคลาวด์นะครับซึ่งเราให้แชทก็ GDC เนี่ยเป็นคนรองรับสิ่งที่เราจะเห็นผลก็คือเมื่อข้อมูลในการใช้ของคนไข้เป็นป่วยถ้าเป็นป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง100กว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยข้อมูลสามารถที่จะเชื่อมโยงได้เลยก็หมายความว่าคุณหมอสามารถที่จะดูได้ว่าคนนั้นเนี่ยเคยแพ้ยาเคยป่วยเคยเป็นโรคประจำตัวอะไรนะครับแต่ก็ยังต้องมีการคอนเซนต์แล้วก็ยืนยันโดยตัวเองนะครับนั่นก็เป็นไปตามเลยกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนั้นร้อยโรงพยาบาลนี้ก็จะเป็นทางร่อง
ส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็รับไปทำเองนะครับวันข้างหน้าคงเอามาลิงก์กันได้ท่านในส่วนร้อยโรงพยาบาลนี่ก็คงจะมีการทำให้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ใช้ทั้งตาแล้วก็ให้มาห้ามจิตเสร็จเราก็ได้คุยไว้ว่าก็ห้ามจิตใช้เพื่อทำให้ข้อมูลเร็วขึ้นในการโรคต่างๆทั้งฟิล์มเอ็กซเรย์ผลแล็บนะต่างๆในอดีตก็จะถูกเอามาใช้ในทุกฝ่ายนะครับแล้วเราก็โรงพยาบาลต่างเขาก็จะมีโปรไวเดอร์หรือว่าคนที่ดูแลข้อมูลเขาอยู่แล้วมากนะครับเราก็ได้เชิญทุกบริษัทที่ทำให้กับโรงพยาบาลใหญ่ๆพวกนี้ไว้มาคุยก็มันจะได้ง่ายการที่เขาไปแปลภาษามาแปลข้อมูลให้มาอยู่ในอันเดียวกันซึ่งตอนนี้อยู่ในระบบการแปลงระบบของโปรไวเดอร์ของแต่ละโรงพยาบาลแต่ว่าบางโรงพยาบาลไม่มีอย่างรังหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำเองเราก็ให้ทางกระทรวงเข้าไปช่วยทำให้ก็ที่นอกภายในสามเดือนก็คงจะมีการแสดงการดำเนินการเมื่อวานประชุมทุกอย่างก็ไปได้คืบหน้าก็เลยก็เป็นเรื่องหน้าที่คงจะเห็นแน่นอนในเรื่องของเฮลท์แคร์ก็ใช้ห้าสี่อย่างอันที่สองก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรนะครับตอนนี้เราพยายามกระจายศูนย์ห้าจีที่เป็นการเกษตรเนี่ยตอนนี้เรามีทำอยู่ที่เชียงรายนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังจะกระจายไปในภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็คิดว่าภายในปีหน้าก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรเพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยจะมีการใช้ระบบ 5G Digital เนี่ยไปพัฒนาเรื่องเกษตรที่ต่างกันไปอย่างที่ผมเคยเรียนไปอีสานเนี่ยจะเป็นเรื่องข้าวภาคใต้ก็จะเป็นปาล์มกับยางภาคกลางก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะครับภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ภาคเหนือก็มีทั้งลำไยนะครับสตรอเบอรี่หรืออะไรเงี้ยที่ผักที่ปลูกหน้าต่างๆก็จะได้เห็นว่าศูนย์ทั้ง5ศูนย์ที่กำลังเปิดเนี่ยสามารถจะเป็นยูสเคสนะครับที่จะนำร่องให้เกษตรกรได้สามารถนำไปใช้จริงก็คงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้5ต้องเสร็จภายในปีหน้าทั้งหมดก็ให้จดไว้ว่าภายในไม่เกินครึ่งปีแรกเนี่ยต้องเสร็จแล้วตอนที่2อันเราเสร็จแล้วครับก็คือเริ่มแล้วหรือว่าเริ่มไม่ได้เสร็จเริ่มแล้วเชียงใหม่เชียงรายเริ่มแล้วจากไปตรงตอนนี้ก็มีภาคกลางที่ดูไว้ที่ระยองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคอยสรุปอีกทีเพราะผลไม้ก็ไม่ได้เป็นเดือนแต่ว่าเวลาเราอธิบายก็เป็นภาคกลางเป็นเรื่องของได้ว่าเราก็รู้ว่าตรงไหนที่สามารถใช้ผลิตทาง 5G ได้ก็ต้องพัฒนาก็เดี๋ยวพอได้สรุปที่ไหนทีแล้วเดี๋ยวบอกทีก็มันชื่อโครงการอะไรคะมันเป็นเหมือนสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแต่ว่าเป็นการเอา 5G มาพัฒนาเรื่องระบบเกษตรอันนี้คือทำโดยกระทรวงหรือว่าผ่านคือกระทรวงครับกระทรวงใช้สสช.เป็นคนเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่าระบบ 5G เราก็คุยกับทั้งครูทั้ง ASนะครับเขาก็มาช่วยกับเราด้วยนะครับแล้วก็มีทางระบบก็มีหัวเว่ยเขาก็มาช่วยสนับสนุนเพราะเขาอยู่กับ AS ทุนแล้วนะครับระบบก็ได้ขอความร่วมมือไปก็ถ้าอันนี้ได้ก็จะเห็นแล้วก็จะพาสื่อไปดูนะครับว่าทำยังไงอย่างตอนแรกภาคเหนือเนี่ยที่จะไปเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มเอาระบบไปวางนะครับก็คิดว่าภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่จะเสร็จก่อนเพราะว่าเราทำกับรายตุ้มนะครับของแม่ฟ้าหลวงนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็ทำแปลงพัฒนาที่แยกไว้นะเราก็เอาระบบ 5G ติดแล้วก็ใช้พวกระบบการลดน้ำการตรวจดินนะทั้งหลายนะครับแล้วก็ AI ในการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลที่เราจะลองมาใช้จริงนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งอันหนึ่งที่ต้องพูดไปก่อนว่ารายละเอียดแนวเรียนที่ใหม่ที่มออยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่ช้าก็ต้องขอโทษคุยเรื่องนี้คือ NG เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่7มกราคมเนี่ยนะครับหลายคนคงคาดเดาได้ว่าวันนี้มันก็คงต้องเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เดินเข้าสู่การรวบรวมเป็น NG อันนี้เมื่อรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเห็นปีหน้าแน่นอนนอกจากการแก้ไขปัญหาเรื่องบุคลากรแล้วก็องค์กรที่จะต้องมาควบรวมกันไปตามระบบ
ิ่งที่จะต้องเห็นชัดเจนอันนี้ก็คือการรวมเป็นหนึ่งของสิ่งที่แอปพลิเคชันมีอยู่นะครับผมก็ขอพาดไปก่อนว่าเดี๋ยววันที่7ก็คงจะมีการรวมอะไรเช่นระบบโทรศัพท์มือถือของทางแอปพลิเคชันและไอ้ของแอปและทีเอฟทีนะครับก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการให้ลูกค้าเพื่อที่ว่าเราจะเป็นบริษัทเดียวกันแล้วนะครับและการสิ่งที่หรือการเอามารวมให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับก็คงต้องเกิดขึ้นซึ่งนี้จะเป็นอันนำร่องสองคือเป็นเรื่องของบอร์ดแบนนะที่อันคัทเนี่ยมีอยู่ประมาณตัวเลขจากล้านห้ากับ2-3 แสนอันคัทเนี่ยก็จะถูกรวมกันนะแต่ว่าสาระสำคัญอยู่ที่ว่านอกจากลูกค้าที่มีอยู่แล้วก็คือการให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการคิดราคาการดำเนินการต่อยอดนะครับทุกอย่างจะกลับมาถูกคุยกันแล้วให้อยู่ในโปรโมชั่นเดียวกันนะครับมือถือมีเท่าไหร่มือถือของ2 บริษัทโอ้มือถือมีหลายเครื่องนะมือถือของแคปเนี่ยมีทั้ง850นะครับหมายถึงว่าระบบเนี่ย850แล้วก็700ได้มาใหม่นะครับถ้าของ TLT ก็มี2 เครื่อง2,001 2,003นะครับที่เป็น TLT ใช้อยู่ปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยก็มีผู้ใช้บ้างแต่ต้องเรียนว่าทั้ง4 เครื่องนะครับทั้งมีอยู่และก็มันจะมีเนี่ยปกติแล้วทั้งแพทย์กับ TLT ยังไม่ค่อยได้บริหารจัดการด้วยตัวเองนะครับตอนนี้รวมกัน2 เจ้านี่มีผู้ใช้เท่าไหร่อ่ะโอ้ผู้ใช้ไม่เยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะไม่มีจะไม่เยอะเหตุผลอย่างนี้คืออย่าง2,001กับ2,003เนี่ยส่วนใหญ่ของ TLT เนี่ยถูกแบ่งให้กับภาพโอเปอเรเตอร์อื่นเนี่ยเขาเช่าไปให้บริการให้เขารวมกันเลยคือหมายถึงถ้ารวมกันเอาที่ลูกค้าเรามีอยู่เฉพาะโมบายของ TLT มีคนหลักแสนกว่าแสนเดียวมีแค่แสนประมาณก็100,000-800,000ที่ทางการเข้ามาประมาณเท่าไหร่ฮะ2,500,000แค่2,500,000TOT 180,000นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี้ยคือลูกค้าที่อยู่แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปคืออย่างน้อยลูกค้าที่อยู่ทั้ง100,000แล้วก็180,000เนี่ยเมื่อเราเป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยในระบบการที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันจะต้องเกิดขึ้นนะครับทั้งการทำแคมเปญการคิดราคาการใช้พูดง่ายคือต้องทำให้เหมือนเป็นสิ่งเดียวกันได้นะครับต้องกลับมาต้องเป็นบริษัทเดียวกันแล้วคนจะใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยผมก็เรียนอยู่นะครับอาจจะเป็น NT Mobile หรืออะไรเดี๋ยวผมขอใช้เวลาแต่ว่าอันนี้เรามาจากประโยชน์ของลูกค้าแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ทำให้เห็นว่าการลง NT เนี่ยความร่วมมือร่วมใจของระบบโมบายเป็นยังไงกับสองคือโมบายเมื่อกี้ที่ถามว่าทำไมมันมีจำนวนน้อยมันจะมีความสุดที่หรือมีโอกาสที่จะรองได้มันการที่มารวมกันแบบนี้เนี่ยทุกอย่างจะถูกเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวเราจะเห็นว่าพื้นที่ของคลื่น2,001และ2,003ที่เหลืออยู่ของ TOT นะก็ประมาณสัก 20-30% ที่ยังว่างอยู่เลยนะครับที่ยังไม่ได้ให้กันเลยก็จะต้องสามารถถูกประมาณใช้ร่วมกันกับของแคปเช่นกันนะนโยบายของรัฐมนตรีถ้าเป็น NT แล้วเนี่ยเขาต้องประกอบกิจการด้วยตัวเองหรือยังกินสัมปทานเอ้ยไม่ใช่กินค่าช่างคลื่นค่าอะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนมันจะเป็นยังไงนโยบายคือสัดส่วนที่มีแต่ละคลื่นเนี่ยเขาได้มีการเซ็นสัญญาตกลงกันตั้งแต่แล้วนะครับซึ่งเขาเปิดเผยก็ทราบดีอยู่แล้วเช่นผมก็จะอยากได้นะที่อย่าง2,001เนี่ยของ TOT เนี่ยก็อาจจะมีการไปเซ็นสัญญาใน2,001เนี่ยอยู่สมมติประมาณสัก 70% ของคลื่น2,001เนี่ยก็ได้ให้บริษัท AS ไปใช้แต่ที่ผมสนใจก็คือไอ้ 30% ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นนี้ก็ยังว่างอยู่ 2,003 เนี่ยอาจจะถูกให้บริษัท Dtax เอาไปใช้สัก 60% อีก 40% ก็ยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นในตัว 2,001 กับ 2,003 ที่ว่างอยู่ทั้ง 30% กับ 40% เนี่ยเรามารวมกันเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่ในการที่เราจะเอาไปให้บริการกับประชาชนนะครับเหมือนกันกับแคปก็มี850ที่ยังเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเพราะแคปเนี่ยเขาใช้ไปเกือบหมดแล้ว2 ล้านกว่าหมายเลขนี้รู้สึกว่ามี3 ล้านนะผมจำไม่ผิดเขาก็เหลือประมาณ 10% นะก็เอามากองรวมกันรวมไปถึงไอ้ตัว800ที่เขาคงลงมาได้นะครับก็เป็นโอกาสที่เราต้องเปิดพื้นที่นะ
สิ่งที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คือก็เป็น NT คือระบบโมบายของ NT ที่รวมทั้งนั้นที่ต้องเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาบริหารจัดการด้วยกันทั้งทางเทคนิคแล้วก็การบริการลูกค้าและลูกค้าที่มีอยู่ก็จะเหมือนสิ่งเดียวก็คือจะเป็นของบริษัทเดียวจากนี้ไปที่เหลือก็จะต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมทุกอย่างหมายถึงว่าจะให้ NT เป็นคนบริหารเองใช่ไหมต้องเป็น NT จะไม่มีการแบบว่าไปแบ่งให้เอกชนเช่าเหมือนแต่เอกชนที่เขาเช่าอยู่แล้วเขาต้องให้เขาเช่าไปนะเพราะเขามีสัญญาในส่วนที่เหลือแต่ส่วนที่เหลือต้องมาทำเองนะครับผมคิดว่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเริ่มสร้างธุรกิจตรงนี้ได้จากที่วันนี้เนี่ยมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้นะครับถ้าเกิดมองอย่างนี้แล้วคิดว่ามีอยู่แต่ไม่ใช้เนี่ยต้องตีกำหนดว่าในการแผนที่จะทำเนี่ยมันควรจะไปทางไหนมากกว่ากันคืออย่างแรกก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ใช้เนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่เมื่อวานเป็น NT แล้วเนี่ยเราต้องเอาทั้งของแก๊สและของเทียมที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับเพราะว่าเรามีเวลาที่ต้องใช้เนี่ยถึงปี68เนื่องจากนี้ไปเนี่ยเราสามารถจะทำได้อันที่สองคือถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าให้เอาที่อยู่มาใช้เราต้องการที่จะดำเนินการต่อเนื่องระหว่างสิ่งที่เรามีอยู่ในโมบาย 30-40% ทั้งหมดมารวมกับบรอดแบนด์นะเพราะว่าบรอดแบนด์ของทั้งสองบริษัทเนี่ยถ้าดูกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเยอะมากก็คือระบบที่มีทั้งทีและทีโอทีที่ต่อกับบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถจะผูกรวมกันกับมือถือได้นะครับวันนี้หลายคนก็หลายท่านก็ขายโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ใช้ทรูวิชั่นที่บ้านด้วยสมัยนี้นะครับมันก็เป็นระบบที่ทำทีเดียวดังนั้นการที่เป็น NT ประชาชนจะได้เห็นว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการเป็น NT ต่างจากแค่ TOT คือว่าเรามีทั้งโมบายเรามีทั้งบรอดแบนด์แล้วเรากำลังจะมี 5G ในอนาคตที่ใช้ร่วมกันสุดท้ายสิ่งที่เราจะมีมากที่สุดแล้วอย่างที่ไม่มีใครพูดถึงก็คืออุปกรณ์ที่เราตั้งอยู่แล้วก็คือเสาสายท่อใต้ดินนั่นคือทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลที่ในอนาคตเนี่ยพอบริหารร่วมกันแล้วเนี่ยการใช้พื้นที่เสาสายท่อทั้งหลายเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกับ NT นะครับพี่เรามองว่าถ้าเป็นแบบนี้ของขวัญปีใหม่ที่จะให้สำหรับลูกค้าที่ยังจงรักภักดีอยู่2องค์กรจะเป็น NT ที่จะให้อะไรก็ตอนนี้ก็ให้โจทย์ทาง NT เขาไปคิดเลยทาง TOT เขาไปคิดนอกจากการเทคนิคเรื่องโมบายก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือพอรวมมาที่7เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความชัดเจนเรื่องโมบายก็มีถูกไหมครับแล้วเมื่อมีพวกเนี่ยไอตัวแคมเปญเนี่ยไอโปรโมชั่นต่างๆถ้าเป็นมายตะกอนก็ดีว่าเป็น TOT เนี่ยมาเนี่ยไอวิธีการคิดแคมเปญต้องเหมือนกันนะที่ดูถามว่าจะให้อะไรผมให้เขาคิดดูนะอาจจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ่ายหนึ่งลดอันหนึ่งฟรีเขามีสิทธิ์ไปคิดได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยจากหน้าตาที่เคยทำอยู่คนเดียวก็มารวมหมดเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับในสิ่งที่ 30-40% ของทั้ง2001 และ 2003ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยคราวนี้เราถูกกลับมาใช้พอกันกับไอ้ตัวของ850นะครับที่มีอยู่นั้นเราก็จะเริ่มมีเบอร์มากขึ้นอย่างของแคปเนี่ยนะผมถามที่มาแคปเนี่ยเหลือ 10% จริงหมายเลขโทรศัพท์เขายังไม่พอนะถ้าเกิดต้องทำต่อเพราะว่าเขาได้มา3ล้านเป็นเหลือ 10% แต่หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยจริงเขาต้องการเป็นเลขมากกว่านี้แล้วก็จะมาใช้ประโยชน์จากTOTที่ยังไม่ได้ให้นะก็ต้องไปขอกสช.ก็เห็นว่าไอ้ตัว capacity ที่ว่าอยู่ capacity ทั้งหมดที่เหลืออยู่30-40%มันรองรับได้สักกี่ล้านเลขหนึ่งโอ้ยอันนี้ต้องมันรองคือTOTตอนนี้ยัง7ล้านโอ้เป็น10ล้านเลย10ล้านเป็น10ล้านTOTคืนไปหมดเลยค่ะ7ล้านที่เคยขอเบอร์ก็ขอมาใหม่ได้ครับคือแต่เบอร์แต่ว่าตัวของนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วคืนแล้วคืนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคืนไปเบอร์แล้วคืนเบอร์ไปส่วนแล้วแต่เขาไปได้ครับเบอร์นี้ของกสทได้อยู่เดี๋ยวผมว่าคาปาซิตี้ในการรองรับเนี่ยจะมีตามที่ถูกบอกใช่ไหมก็30-40%ของ2001ขึ้น2003แล้วก็นี่คือเรื่องทีมแล้วก็คราวที่แล้วเจอพวกพี่ๆเราพูดถึงเรื่องการเที่ยวดูก็เกิดขึ้นแน่อันนี้ก็เกิดแน่นะครับแล้วก็เลยมองในเรื่องของการบริหารจัดการให้มันเกิดขึ้นก็อาจจะเมื่อกี้นี้มาบอกนะว่ามันชื่อเป็น NT Mobile สมมติตอนนี้ก็ให้ฝ่ายเทคนิคเขาคิดอยู่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการโรมมิ่งนะครับอันเป็นระบบ
3G 4G roaming ได้นั่นในระบบเทคนิคเนี่ยต้องหารือกันเร็วนะครับว่าให้เองนิดหน่อยนะก็ระบบแต่ละคลื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะมาสิงคโปร์กันได้แต่บางอันมันใช้เสียง 3G ใช้แท็ก 4G อะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเอามาผูกรวมกันได้เทคนิคแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มาผูกรวมกันระหว่างแท็ก 4G นั่นวันนี้ฝ่ายเทคนิคแท็ก 4G ต้องมานั่งคุยกันว่าเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยอะไรที่จะต้องมีตัวแปรนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องมีที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโวลเต้ต้องมีโวลเต้เพื่อเป็นตัวโอนย้ายเป็นระบบมาใช้ด้วยกันได้อันนี้ที่ถามเมื่อไหร่ราคาเขาต้องเห็นเร็วสุดนะใช้เวลาไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ไปคิดวิธีมานะครับว่าวิธีการทำได้แค่ไหนแต่ว่าทำได้อาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่เดเรคชั่นหรือแนวนโยบายต้องทำเพราะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยลูกค้าที่อยู่ภายใต้การเป็นทีโอทีครับพร้อมเป็นเอ็นทีเนี่ยยังไงเราต้องดูแลลูกค้าเป็นหลักแต่ลูกค้าเราแยกกันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมีระบบการบริหารการที่ใกล้เคียงกันนะครับทีมตีระบบบิลลิ่งอ่ะของแคทกับของทีโอทีคนละระบบอ่ะมันจะต้องทำใหม่ระบบบิลลิ่งเนี่ยถ้าผมทราบไม่เป็นทางการเนี่ยของแคทเนี่ยทำระบบบิลลิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ของ TOT เนี่ยกำลังจะทำระบบบิลลิ่งนั่นไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าทราบกับที่มอเมื่อหลายเดือนมาแล้วว่าทาง TOT กำลังจะทำบิลลิ่งของเขาเองมันก็ยังไม่ได้ทำระบบใหม่แต่ของแคทได้ทำแล้วมันก็ทำใหม่กับของที่กำลังทำอยู่สามารถปรับให้มันเป็นระบบเดียวกันได้ไม่ถึงบิลลิ่งนะครับใช่ไหมพี่น้ำตีไอ้ 3.5 ล้านเลขหมายฟิกซ์ไลน์เนี่ยมันมีค่าบำรุงเบอร์เนี่ย100บาทแล้วรัฐมนตรีเนี่ยมีจะมีนโยบายลดราคาบ้างมั้ยอันนี้ก็ต้องดูค่าคุ้มทุนก่อนนะครับเราเนี่ยพยายามจะอย่างแรกคือเราต้องเทียบเคียงกับบริษัทอื่นก่อนนะครับ2คือถ้าเราลดตัวขาดทุนเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆพอรวมกันแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดูแลคนมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ 3,000 คนแต่ว่านโยบายเนี่ย18,000ไม่ใช่หรือ2,000ก็ประมาณเท่าไหร่นะ 5,000 ของพี่ก็หมื่นกว่าใช่ไหมก็สั่ง 20,000 ถ้าไม่รับอะไรนะเขาซ้อนเขาซ้อนไม่รับก็ประมาณ 20,000 นะคือบิลลิ่งที่แบบไปเสร็จรับเงินที่ประชาชนจะได้จะเป็น NT หลัง7มกราคมนั้นนะก็ตอนนี้พยายามต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าระบบบัญชีนะเป็นบัญชีเดียวแล้วว่าตั้งแต่วันที่7ไปเนี่ยไอ้ทัชGOT ก็จะหมดสภาพไปนั่นก็เป็น NT นั้นลูกค้าต่างๆก็จะเริ่มทยอยมาเปลี่ยนสัญญาจากชาร์จกับ GOT เป็น NT ต้องมาเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนซึ่งเขาก็ในทางกฎหมายเนี่ยมันก็เปลี่ยนตามแค่มาเปลี่ยนชื่อเฉยแต่ว่าสัญญาก็ยังเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนชื่อจากสัญญาที่เคยเซ็นกับชาร์จกับ NT ไปเป็น NT นั่นเองนี่ก็เรื่อง 5G แล้วก็ NT นะครับมีเรื่องพอสูงดิจิตอลติงโฟนนะครับตอนนี้250สูงเนี่ยจะดูกระทรวงการคลัง250สูงของปี2563ได้เสร็จไปแล้วนะครับตรวจรับตกหมดแล้วนะครับก็คือ250สูงตอนนี้ใช้งานเริ่มทยอยไปเปิดกันไปแล้วนะครับเป็นศูนย์และศูนย์ตรงแรกปี2563เสร็จไปแล้ว250ปี264ได้ไปอีก250นะครับตอนนี้กำลังทำโครงการไปให้กันขอไปที่กสทช.นะครับขอไปที่กสทช.ที่จะเพิ่มนะครับก็คิดว่าถ้ากสทช.รับก็น่าจะได้ประมาณสัก 2,000 กระทรวงนะครับซึ่งอันนี้ก็พี่ใช้เงินจากอะไรอ่ะ2,000กระทรวงนี้ไปขอกสทช.ใช้ยูโซ่แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้2,250แรกที่ใช้งบประมาณปกติ64แล้วก็ของมาปกติได้250นะครับเพียงแต่ว่าเราโกงจะไม่ทันเพราะว่าสูตรเนี้ยใหม่มันจะเป็นเด็กจะต้องตอบมันมีเรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับตอนนี้ทางกระทรวงก็รับเรื่องอีคอมเมิร์ซมันมีล้างก็เยอะเพราะอย่างนี้มันมีแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เยอะมันจะปรับปรุงยังไงมันมี2แบบครับก่อนผมมาเนี่ยมันมีสูตรที่เชื่อมชนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าได้สูตร CP มั้ยหรืออะไรอยู่2,000สูตรนะ2,000นี้แล้วก็มีการสำรวจว่าใน2,000สูตรเนี่ยเอาที่ใช้จริงๆแล้วมันยังมีตัวตนอยู่ไม่ล้างเนี่ย
ู่ประมาณ600ครับแล้วก็ใน600เนี่ยเราก็บางส่วนก็คือ250ใหม่ที่เข้าไปลงทุนเมื่อปี63แล้วก็เข้าไปลงทุนปีนี้ถึง250แต่อีกพันกว่าที่สำรวจแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็คงต้องยกเลิกไปเพราะว่าทำงานนี้ก็ตลาดอาคารไม่มีคนเฝ้าดูตลาดไม่ดีเนี่ยเราก็เข้าไปทำมาเราไม่เอาบทเรียนพันกว่าศูนย์เนี่ยมันสิ้นเปลืองงบประมาณไปเยอะเนี่ยมาขอบคุณมากที่บอกว่าของเก่าสิ้นเปลืองผมได้พูดเลยครับที่ถูกถามแต่ว่าผมบอกว่าของเก่าที่เรามาปรับปรุงให้ของใหม่ต่างกันอย่างแรกเลยก็คือเราใช้ระบบเช่าซื้อของเก่าเนี่ยใช้ระบบซื้อครับใช้ระบบซื้อเนี่ยเมื่อซื้อแล้วเนี่ยพอมีเสียเนี่ยใช้ภาษาเป็นคนเสียก็คือไม่มีใครซ่อมคีย์บอร์ดเสียบ้างจอเสียบ้างโปรแกรมเสียบ้างไอ้พอมันเสียไปเรื่อยๆเนี่ยใช้ภาษาเป็นคนเสียเนี่ยก็ทิ้งไปนะแล้วก่อนมีเสียหมดก็เสียไปไม่ถึงปีนึงก็เสียหมดแล้วพอเสียหมดก็ไม่มีเงินซ่อมก็ขาดอย่างนี้การที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเอาทำแบบที่บอกนะครับก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็คือสองเรื่องเราใช้ระบบเช่าซื้อให้สัญญาเช่าที่คนที่ได้ไปเนี่ย250เนี่ย3ปีก็หมายถึงว่าใน3ปีเนี่ยถ้ามีเสียนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยคนที่เขาเข้าไปถามเนี่ยเขาต้องขอเข้าไปซ่อมแล้วไปเปลี่ยนให้นั่นไอ้สิ่งที่เราทำไป250แรกเนี่ยก็มีสัญญา3ปีนะครับอันที่2ก็คือพื้นที่ที่บอกว่า 2,000 เนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะ2,000ที่แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางงานเนี่ยมันไม่มีคนดูแลเลยเอาไปแปะเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้สแตนโดนแล้วก็มีคนเฝ้าหายบ้างเสียบ้างตอนนี้เราก็เลยให้นโยบายใหม่ว่าไอ้ที่เราทำใหม่เนี่ยหนึ่งต้องมีคนเฝ้าแล้วสองต้องมีพื้นที่ชัดเจนก็คือเราไม่ก่อสร้างคือเราจะไม่เอาโรงงานไปก่อสร้างเป็นห้องเป็นอะไรเราจะเอาห้องที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะโรงงานที่นี่เนี่ยเข้าไปปรับปรุงใส่ Wi-Fi ใส่เครื่องอะไรทั้งหมดเพื่อให้ปลอดภัยกับเหมือนเดิมที่เอาไปตั้งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วพอผ่านก็ทิ้งลาถูกไหมครับแล้วจาก 2,000 มาเป็น250และ250ข้างหน้าและในอนาคตเนี่ยเราดูทั้งพื้นที่นะครับแล้วก็ดูทั้งการเช่าดูแลกับสุดท้ายเนี่ยเรามีงบประมาณให้ต่อศูนย์เนี่ยเดือนละประมาณ 10,000 บาทให้จ้างคนเฝ้า1คนคนที่ได้เงิน 10,000 บาทต่อศูนย์เนี่ยมีหน้าที่ก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงผมก็คอยดูแลคอยทำความสะอาดคอยเปิดให้คนมาใช้ก็ต้องจ้างเขาไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอจากแอดีก็คือไม่มีคนดูแลเสียไม่มีคนเฝ้านะครับไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นวันนี้เราทำแล้ว250ทีนี้250ถ้าคสช.ให้เงินเราเรื่องทำได้2,000นะครับซึ่งอันนี้ก็ของคสช.คอยขอเงินไปได้ไม่ได้บอกว่าก็ประมาณเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าอยากได้สัก 2,000 กว่าศูนย์นะเขาบอกประมาณการไปก็บอกว่าประมาณ 3,000 ล้านก็ไม่ได้ตอบนะครับขอยูโซ่ใช่ไหมคะขอใช้ยูโซ่เขาตอบแพงเท่าไหร่โอ้เป็นดูแต่คิดว่าน่าจะตอบได้ภายในปีใหม่เนี่ยภายในเดือนกรกฎาคมเพราะรู้สึกว่าเขาก็คงต้องบอกเรื่องจุดได้ไอ้ที่งบเดือนละ10,000นี่กระทรวงเป็นคนให้อ่ะกระทรวงก็ตั้งเอาไว้จาก250อยู่ในงบ250นะคือไม่ได้เป็นงบแต่ปี2563เนี่ยมันมีเงิน10,000อยู่ในนั้นด้วยบ้างครับก็ไม่ก็ยังศูนย์เดิมมันจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่คนเฝ้าค่าน้ำค่าไฟก็สตช.ก็สมัครว่าเวลานั้นคุณเป็นใครชื่ออะไรหน้าที่คือจ้างงานเลย3ปีมันก็ต้องเช่าในเช่าปีนึงทีละปีแล้วเดี๋ยวปี2ปี3ก็ค่อยกำหนดดูว่าปีแรกทำได้ดีไหมแต่ว่าไอ้สัญญาเช่าขึ้นก่อนเนี่ยไอ้เช่าดูแลใน3ปีอันที่เสร็จไปแล้วนี่ครับได้รับใช่ไหมไม่ครับเราใช้วิธีการเบิกจ่ายทางการคือให้แคสต์เขาเก่งเทคนิคเขาก็ไปดูว่าใครคือคนที่ทำระบบนี้ได้ถูกสุดดีสุดเขาก็ไปทำเราก็โอนเงินให้แคสต์ก็ไปหาคนที่มาทำแคสต์ก็เหมือนเป็นคนกลางในการที่ดูเรื่องเทคนิคว่าจะเลือกใครเทคนิคใครดีกว่าราคาเทียบเคียงให้ถูกต้องกับผมแคปแล้วก็มีระบบของบอร์ดของอะไรที่เราชอบเลยแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นเราไม่ได้ใช้เทคนิคของตัวเองสตช.ก็ไม่อยากแบบภาษีตรงนี้ก็อันนี้ก็จะได้รวดเร็วโปร่งใสอันนี้ก็เรื่องศูนย์ดิจิทัลชุมชนแล้วก็เรื่องต่อไปมีเรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับก็เดี๋ยวปีหน้านี้จะเห็น
แพลตฟอร์มไทยนะซึ่งเรื่องนี้ก็เคยออกข่าวแต่ว่าจะเห็นคิดว่าภายในเดือนมีนาเนี่ยนะครับคงจะเห็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะมีทั้งกรุงไทยทั้งกระทรวงดิจิทัลนะครับก็จะทำสองอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ก็กำลังเร่งเขียนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นการขายเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับที่เราใช้อยู่นะครับของ JD ของ Shopee อะไรเงี้ยครับเราก็จะเริ่มทำแพลตฟอร์มไทยซึ่งคล้ายๆนะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพการที่แบบคนที่จะเอาของเข้ามาได้เนี่ยจะคัดกรองก่อนนะครับไม่ใช่ทุกคนเข้าไปซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาอยู่คิดว่ามีนาน่าจะท่านนายกเป็นคนเล่าความในรายละเอียดนะเราชื่อเดี๋ยวพออีกทีครับแต่ว่าตอนนี้พัฒนาอยู่งานนี้ก็จะเป็นในเดือนมีนาจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเราก็เอาเดต้ามาทำเรื่องระบบการสร้างอาชีพใหม่รองรับกับแพลตฟอร์มนี้ก็คือเราจะสร้างสองเรื่องหนึ่งก็คือสร้างอินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพใหม่ฝึกให้คนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือฝึกให้คนพูดง่ายคือโฆษณาออนไลน์นะครับก็เป็นอาชีพใหม่ในประเทศตอนนี้ก็เริ่มทำนะครับคนรุ่นใหม่บางทีไม่ใช่เป็นผู้เด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่อยากจะเป็นคนเล่าเรื่องนะหรือว่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งก็คือเป็นคนที่อยู่ญี่ปุ่นในของเงินอาจจะขายไม่ได้พอเล่าเรื่องมีที่มาที่ไปเล่าเรื่องเก็บเล่าเรื่องอะไรมันก็ทำให้ของมีราคาขึ้นเราก็จะอบรมเรื่องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นนักขายของออนไลน์ซึ่งอย่างนี้ผมก็ได้ของงบเงินกู้นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับก็กำลังเก็บโครงการก็จะรวมทั้งประเทศอันนี้ก็จะเป็นอาชีพใหม่ในการสร้างงานให้กับคนนะครับเพราะว่าหลายคนอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์บางทีเป็นคนขายเองได้นะครับบางทีมันก็มีคนที่จะเป็นคนการที่เอาของชาวบ้านเนี่ยเอามาเล่าประวัติเขียนสร้างเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอาชีพเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นใหม่ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าขอเวลาปีใหม่ผมจะเล่าการติดตามตอนนี้ให้ปีบ้านเขาเก็บโครงการซึ่งอันนี้ก็แรงนะที่ไปแล้วว่าเห็นแน่นอนก็จะทำพูดไปกับแพลตฟอร์มไทยอย่างที่รัฐบาลมีนโยบายว่าจะทำแพลตฟอร์มของประเทศเนี่ยตรงนี้ DS เกี่ยวข้องตรงไหนก็ทำด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีสองรูปแบบให้ชื่อยังหนึ่งก็คือเราชื่อยังไม่ได้แต่ว่าแพลตฟอร์มมันมีสองแพลตฟอร์มแล้วของมันใหญ่เนี่ยจะพัฒนาโดยกรุงไทยนะครับก็จะไปผูกกับกระเป๋าตังค์กระเป๋าตุ้มเพราะว่าเรามีลูกค้านั้นเป็น10ล้านนะครับแล้วก็ใช้ระบบการทำเงินระบบเป็นบ้านของกรุงไทยแต่ว่าระบบการเล่าเรื่องของการรวมคนการเช้าคนที่จะเอาของเข้ามาเนี่ยประชุมดิจิทัลรับมานะครับแล้วก็ทำด้วยกันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพซึ่งปลายทางนะก็คงจะเจอกันที่ปลายทางแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือเราก็มีสตาร์ทอัพที่เป็นเครือข่ายของมีป้ายอยู่เราก็ต้องเอาทัศมาคมอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นคนใหม่ๆนะครับผมจัดเหลือนะทั้งวัยทั้งต้องมาเอารุ่นกันอะไรพวกนี้เขาก็ไปรวมตัวกันมานะครับแล้วก็จะทำแพลตฟอร์มตัวเองซึ่งกระทรวงดิจิทัลก็จะสนับสนุนนะเหตุผลที่ต้องทำสองอันก็คืออันใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเข้มแข็งหน่อยก็อาจจะไม่ได้แบบหรือหวาห้าของอะไรก็อาจจะคัดกรองยากหน่อยส่วนในแพลตฟอร์มที่ให้เอกชนน้องๆสตาร์ทอัพทำเนี่ยก็อาจจะมีความทันสมัยหน่อยมีความแบบเรียกว่าหรือว่าเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือกล้าเอาของแปลกๆเข้ามาก็ทำพูดๆไปแต่ว่าเป้าหมายคือวันในอนาคตเนี่ยคงต้องรวมกันแต่ว่าเราไม่สามารถรวมได้แต่แรกเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าแพลตฟอร์มง่ายๆของกรุงไทยก็ต้องใช้อะไรเปิดขั้นตอนก็ได้ผมได้ก็ต้องไปตรวจสอบอย่างดีก่อนจะเข้าได้ต้องแต่เนี่ยเราก็ต้องทำเพื่อให้รู้ไปซึ่งอันที่ทำกับสตาร์ทอัพเนี่ยกระทรวงพลังงานทำกับสมาคมองค์กรพวกคนน้องแล้วสุดท้ายมันจะเป็นประเภทไหนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมันจะมีหลายประเภทก็ใช่ครับของกรุงไทยเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆเป็นวิดีโอคลิปคือวิธีการขายของซึ่งตอนนี้ทางไอจีอินสตาแกรมอะไรครับติ๊กต็อกแล้วก็ Facebook YouTube เนี่ยเริ่มทำแล้วก็คือขายของโดยแทนที่จะเป็นเหมือนพวก Shopee กันแห้งๆก็ใช้วิดีโอในการเล่าเรื่องแล้วก็ขายนะครับเป็นคลิปสั้นๆแทนที่จะเป็นภาพนิ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่การตลาดในเรื่องของการขายออนไลน์ก็กำลังใช้ซึ่งอันเนี้ยคนไทยจะทำ
ะก็คือเล่าเรื่องด้วยวิดีโอสั้นๆในการขายของนะซึ่งเดี๋ยวไม่เกินปีหน้าจะเห็นไอ้ที่เราเข้าไปดูในออนไลน์ขายของแห้งจะน้อยลงนะครับจะเป็นวิดีโอคล้ายๆ TikTok แบบเพิ่มไปแล้วก็พูดขายได้นิดหน่อยก็ตัดเป็นภาพสวยๆในการซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นของไทยไลน์ส่วนอันที่เป็นสตาร์ทอัพอันนี้เปิดกว้างเลยจะมีทั้งมิ่งมีทั้งภาพเพิ่มไปอะไรก็ของเถิดก็ไม่ได้แต่ก็เป็นขายของเหมือนกันขายของเหมือนกันแล้วเราเริ่มจากการขายของที่มีเรื่องราวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออีกคอมเมิร์ซที่จะใช้หลายคนถามว่าทำไมไม่มีของไทยนะครับคือมันมีแต่ว่าคนไม่ใช้เราก็ต้องพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแพลตฟอร์มนี้ก็คือสิ่งที่ทำงบเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกันเท่าไหร่นะเพราะคนไทยเขาก็อันนี้คือทั้งหมดนี้เป็นคุณไทยก่อนแต่ว่าคุณไทยเขาตัวแพลตฟอร์มคุณไทยแต่ว่าตัวอบรมตัวอะไรของดิจิตอลให้กับมันก็เป็นของเราเป็นของเราเราจะไปลงทุนเพื่อส่งไปหาคนไปอบรมให้ส่งแต่ตอนนั้นเราบอกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไทยแลนด์แต่ตอนนี้คือเราคนที่พัฒนาแพลตฟอร์มทั้งหมดคือไทยแลนด์คือคุณไทยใช่ครับใช่ก็คือเขาเป็นคนถนัดแต่ว่าระบบคัดคนอบรมคนเป็นเรื่องฐานที่เราทำเพราะว่าเขาก็ทำด้วยกันนี่จะเห็นเมื่อไหร่ตอนนี้ก็มีนาครับตอนนี้ทำเมื่อสองนี่ก่อนมาเนี่ยผมก็ไปประชุมกับครูไทยมาตีไฮไลท์ในใจแล้วตีหนึ่งชิ้นนะคืออะไรไฮไลท์หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นที่ผมอยากได้ตรงนี้ก็อยากให้เห็นเป็นแบบได้เลยอยากให้เอ็นทีสามารถเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่เอา 5G มาใช้กับหน่วยงานราชการแล้วผมจะทำให้ได้เร็วภายในไม่เกิน10ปีหน้าก็คือการใช้ 5G มีอยู่แล้วนะแต่ผมจะพยายามทำ GDC หน้าก็คือถ้าเมื่อไหร่ขนาดที่ NT สามารถพัฒนา 5G ได้เร็วผมอยากจะให้หน่วยงานราชการใช้ 5G ให้เป็นประโยชน์โดยการใช้ NT เพราะ NT เป็นรัฐวิสาหกิจการแล้วในราชการเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วว่าหลายๆครั้งที่อย่าง GDCC เนี่ยพอเขาใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายสตางค์เนี่ยแต่เห็นว่าคนอาคมเนี่ยเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าใช้เยอะต้องจ่ายเยอะเพราะว่าค่าเก็บ GDCC ค่าเก็บคลาวด์เนี่ยเราให้เขาเก็บฟรีนะจะเห็นว่าไอ้ตัวเลขของรถโดยสารรถเมล์เข้าทุกปีออกปีเหมือนทุกปีไหนตอนนี้เราไปใช้เลยเราสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของกรมขนส่งได้เลยว่ารถกสคันนี้ที่จะมาตอนนี้ทำไมมาช้าหรือจะมาถึงเมื่อไหร่ผมเร็วทันแต่ก่อนเขาไม่น่าทำเพราะการทำแบบนี้มันใช้ตัวมันต้องเช่าไอ้ตัวเก็บข้อมูลเยอะมากพอเราไม่ใช้จริงๆเขาการพัฒนาเพราะว่าประชาชนใช้เยอะเขาไม่สนข้อมูลเยอะเขาต้องกับ TVC อันนี้ก็เป็นสัญญาที่เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดกว้างให้เขาใช้เยอะเนี่ยเขาก็ยินดีจะให้พัฒนาสองประชาชนก็ใช้เยอะเขาเห็นตัวเลขของการเก็บเงินเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเขาทำประชาชนใช้เยอะเขาต้องจ่ายเงินเยอะอันนี้ก็เหมือนกันกับ5Gถ้าเราสามารถทำ5Gให้เขาไปใช้ได้เร็วๆเขาไม่ต้องมาคำนึงเรื่องค่าใช้จ่ายมากก็จะเห็นการพัฒนาการ5Gต่อยอดโดยที่เขาไม่ต้องคำนึงเรื่องต้นทุนแต่คนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนนั้นผมก็ตั้งเป้าว่าถ้า NT สามารถให้บริการ5Gได้แล้วก็ให้หน่วยงานรับใช้ได้ก่อนเนี่ยนอกจากเงินไม่รั่วไหลไปที่อื่นมากนักเนี่ยเราก็สามารถขายโอนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาได้แล้วก็เป็นรายได้ของแอนดี้ไปด้วยมีเล็งเป้าหมายนะหน่วยงานรัฐต้องมาถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้หน่วยงานของรัฐใช้แอนดี้ก่อนคือเขาลองใช้ฟรีเหรอคะหรือว่าอ๋อฟรีผมไม่ถึงกับฟรีแต่ว่าเงินที่จะใช้เนี่ยแน่นอนถ้าเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันเนี่ยเราคงไม่ได้เพราะอย่างโมเดลอันนั้นคือเขาเอาไปใช้ฟรีถูกไหมคะโมเดลใช่แต่ว่าใช้ฟรีแล้วเราได้เงินจากเขาก็มาให้เราผ่านแล้วเราก็เขาก็ไม่ต้องไปซื้อหุ้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเราจะมีเงินประกันไม่สนับสนุนการใช้5Gแต่ว่าถูกลงถ้ามาใช้กับถ้าเกิดไม่ใช้จริงก็ไปใช้ของถูกกับเอสนะครับเพราะอันนั้นเขาก็คงต้องปล่อยกำไรมากของเราก็ไม่ได้ออกอะไรมากนักก็น่าจะประหยัดเงินประมาณได้ภายในสิ้นปีหน้าก็ถ้าเกิดจริงเขาสามารถเอา5Gมาใช้ได้เร็วก็อยู่ที่ใหม่ที่พอนะครับถ้าเอาเอ็นทีเอา 5G มาใช้ได้เร็วก็ตอนนี้ไม่ได้สองคนอยู่หลังจากการผมยังไม่เลือกว่าใครคนไหนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นไม่ได้เ
จะมา